สวัสดีครับพบกับตะพูพารวยในช่อง YouTube ไทยครัวนะครับวันนี้มาดูสับปะรดครับผมมาแชร์สับปะรดครับทำสับปะรดออกเดือนสิงหากรกฎาสิงหานะครับเนี่ยทำสภาพนี้ครับได้ราคาดีมากแล้วครับผมเป็นช่วงที่ว่ากรกฎาสิงหานะจะไม่มีใครทำได้ครับผมเพราะมันจะแล้งมันจะแล้งนะแล้วหยอดผ่าแล้งต้องคนมีน้ำถึงทำได้ถ้าใครทำได้นะครับก็จะได้ราคาได้ฟันเหมือนแบบนี้เนี่ยนะครับเนี่ยได้ฟันได้อะไรฮะเนี่ยรูหัวก็ตกตอนนี้ก็ตกโลไซส์ใหญ่ถ้าไปอยู่ที่ตลาดแล้วก็หยุดที่เกือบโล18 บาทไซส์กลาง15 บาทไซส์เล็กไซส์กอล์ฟนะครับ12 บาทนะครับตอนนี้นะราคาดีมากเลยครับผมนะคนกินนะไซส์คนนี้คือไซส์ใหญ่แล้วตอนนี้เพราะมันแรงเป็นตัวที่ทำยากได้ราคาดีนะครับคนที่ปลูกวัดช่วงนี้ทำได้ช่วงนี้คนที่คือรักในอาชีพนี้ก็จะฟันช่วงนี้คือจะฟันเงินเป็นกอบเป็นกำนะครับปลูกสับปะรดทำสับปะรดหยอดกุมภามีนานะครับหยอดผ่าแรงนะครับก็จะได้ราคาได้เงินครับได้เงินนี่ฮะได้เงินเลยฮะทำสวดผ่าแรงครับผมนี่ฮะใครทำได้รถตอนเกิดสวดถูกก็จะทำช่วงนี้เราก็ได้ราคายิ่งสวดแพงๆมาทำช่วงนี้ยิ่งได้โคตรราคาใหญ่ก็เป็นขาขึ้นของคนที่ทำสวดนะเราก็มาแชร์ครับสวดที่หยอดกุมภามีนานะก็จะได้ราคากุมภามีนาเมษาเนี่ย3 เดือนนะใครหยอดใครทำต้นได้แล้วหยอดช่วงนั้นออกสิงหากรกฎาเนี่ยก็จะได้ราคาดีนะมาแชร์กันทำสับปะรดผ่าแล้งฟันเงินเป็นล้านๆเลยครับผมฮะเนี่ยโอเคครับมาแชร์สดครับผมทำสับปะรดผ่าแล้งได้ราคาเป็นล้านครับผมเนี่ยฮะเนี่ยดูครับรถนะครับทำรถช่วงนี้ครับได้ราคาดีครับฟันเป็นล้านนะผมฟันเป็นล้านต้องคือต้องหยอดกุมภามีนาเมษานะทำได้นะครับผมเพื่อมาแชร์ประสบการณ์ที่ก็อาชีพเกษตรกรที่ก็เราทำที่ไม่เหมือนคนอื่นทำแหวกแนวคนอื่นทำไม่ได้เราดัดแปลงครับเราก็จะฟันเงินครับก็จะฟันเงินดีได้ราคาดีคันนี้ครับเนี่ยโอเคนะครับมาแชร์กันทำรถผ่าแล้งฟันเงินเป็นล้านครับผม